ขอบคุณค่ะจิรภาสมุทรรัตน์อายุ70ปีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะปัจจุบันทำธุรกิจเครือข่ายที่บริษัทโซจุนเต็มที่เต็มเวลาค่ะก่อนนั้นเคยทำงานประจำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเคยขายประกันชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจเครือข่ายมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นอาชีพที่รักมากที่สุดเพราะคิดว่าการทำธุรกิจเครือข่ายสามารถทำให้เราเกษียณตัวเองได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องการเงินเริ่มแรกคือทำที่บริษัทธุรกิจบิชเชอร์ประมาณปี2530เป็นต้นมานะคะแล้วก็อีกหลายๆบริษัทจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็สำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างแต่ไม่เคยเข็ดไม่เคยถอดใจเลยค่ะดังนั้นเมื่อมีใครช่วยทำธุรกิจเนี่ยก็จะเปิดใจรับฟังถ้าพบสินค้าดีๆก็จะซื้อมากินดั่งต่อเนื่องเพื่อดูแลสุขภาพจิรภาจะเป็นคนรักสุขภาพค่ะรักความสวยงามชอบสรรหาอาหารเสริมมากินมากมายหลายชนิดด้วยกันแต่ไม่เคยได้เรียนรู้ค่ะว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนั้นเนี่ยมีสาเหตุเกิดจากการกินอาหารของเราในทุกๆวันดังนั้นข้าวในทุกๆคำน้ำทุกหยดที่เราดื่มตลอดจนขนมนมเนยทุกอย่างที่เรากินในทุกวันนั้นเรากินกันตามความรู้สึกที่อยากกินกินเพราะอยากกินกินเพราะเห็นสีสันการตกแต่งของอาหารน่ากินแต่เราไม่ได้เคยคิดว่าที่เราจะกินวันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรบ้างจิรภาก็ชอบกับข้าวประเภทพวกแกงและตะแหนงเนื้อตะแหนงหมูอะไรนี้นะคะที่ข้าวเคลือบกับที่ต่างๆค่ะผมก็ชอบตะแหนงนะคุณจิรภาชอบตะแหนงผมก็ชอบตะแหนงตะแหนงหมูนะค่ะมันเป็นยังไงตะแหนงหมูมันมีกะทิเยอะใช่ไหมใช่ค่ะหัวกะทิล้วนๆเลยค่ะท่านอาจารย์ชอบมากเลยค่ะเป็นอาหารทำไงเนี่ยของโปรดเนี่ยของโปรดเนี่ยของโปรดของผมกันพันแดงเนี่ยนะแล้วก็ของทอดต่างๆด้วยนะคะท่านอาจารย์จำพวกไก่ทอดปลาทอดทอดมันอาหารทุกมื้อถ้าออกไปกินอาหารตามร้านใหญ่ๆหรือภัตตาคารเนี่ยจะต้องมีปลาทอดทอดมันประกอบด้วยทุกมื้อเลยค่ะขนมข้างทางก็พวกกล้วยทอดมันทอดนี่ค่ะอาจารย์อาหารว่างก็ขนมปังเบเกอรี่ต่างๆตลอดจนขนมขบเคี้ยวหลายๆอย่างที่ซื้อมากินอยากลองว่าอร่อยไหมนะพอกินแล้วถ้าอร่อยก็ซื้อกินอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยดูข้างถุงเลยนะคะอาจารย์ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างจะมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรดังนั้นเนี่ยค่ะพอจิรภาอายุได้50ปีจึงเริ่มเป็นโรคหอบหืดนะคะหายใจไม่ออกลูกต้องพาไปเข้าโรงพยาบาลวิธีการรักษาของคุณหมอก็คือให้ยามากิน 2-3 อย่างแล้วก็นัดพบทุกๆ3เดือนจิรภาก็ทำตามนั้นตลอดมาเลยนะคะเป็นเวลา10ปีเลยค่ะท่านอาจารย์ผ่านไปก็เป็น10ปีเลย10ปีค่ะ10ปีผ่านไปเร็วมากเลยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ไปหาหมอทุก3เดือนหมอก็ยามากินกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปโดยปริยายไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะคุณหมอก็จะแนะนำว่าคุณต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะออกกำลังกายอย่างน้อย 2-3 วันก็ทำบ้างไม่ได้ทำบ้างนี่ค่ะดังนั้นก็มีโรคที่ตามมาอีกคือความดันสูงไขมันในเลือดโลหิตจางนอกจากนั้นด้วยอายุหลายโรคเลยค่ะโอ้ยมากันเป็นชุดเลยค่ะท่านอาจารย์ก็รู้สึกตกใจมากแล้วก็อีกอย่างด้วยอายุไขของเราที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะเวลาทำงานบ้านหรืออะไรแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าปวดเมื่อยอยากหาหมอนวดแล้วสิแต่ตอนนี้อยู่กับบ้านก็เลยไปไหนไม่ได้ค่ะบางคืนก็มีอาการนอนไม่หลับทั้งคืนเลยท่านอาจารย์เคยเป็นไหมคะผมเป็นบ่อยเมื่อก่อนนะคือตาหลับแต่ใจไม่หลับค่ะถ้าเลยเวลาของผมเนี่ยโอเคเลยมันไม่หลับแล้วเนี่ยถ้าไปนอนห้าทุ่มเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วก็จะแบบหลับตื่นตอนที่หนึ่งที่สองอะไรแบบนี้คล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะหลับตื่นถ้าลุกไปเข้าห้องน้ำกลางคืนกลับมานี่ส่วนมากจะไม่หลับเลยบางทีประมาณตั้งแต่ที่หนึ่งถึงยันสว่างเลยค่ะอาจารย์มีความรู้สึกว่าทรมานมากเคยเป็นนึกออกครับพุทโธก็แล้วนับแกะก็แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะไม่ได้เลยสักอย่างเวลานับได้กี่ตัวครับแกเนี่ยโอ้นับเป็นร้อยตัวค่ะอาจารย์ก็ไม่หลับผมนับไม่ครบร้อยสักทีนะ
ไปถึง59เนี่ยมันลืมทุกทีเอ๊ะถึงไหนแล้วเนี่ยต้องกลับไปนับใหม่ทุกทีมีใครนับแกะครบบ้างไม่รู้ก็บอกนับแกะ100ตัวแกะไม่เคยนับได้ถึง100ตัวสักทีครับค่ะแล้วบางทีก็พอจะตื่นลุกขึ้นอาจารย์เคยนอนบิดขี้เกียจมั้ยคะเราจะบิดขี้เกียจกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โอ้โหตะคิวมาเลยค่ะมาเลยค่ะอาจารย์2ข้างเลยพี่น้องโอ้โหตอนนี้ลุกไม่ขึ้นอีกนานเลยปวดโอ้ยน้ำตาไหลเลยค่ะอาจารย์เวลาเป็นตะคิวเนี่ยแล้วก็เป็นบ่อยมากเลยค่ะอาจารย์เคยเป็นไหมคะตะคิวขาหรือตะคิวที่ขาค่ะพี่น้องขาที่ขาที่น่องนะเวลาเราตื่นนอนแล้วเราบิดขี้เกียจอาจารย์อาจารย์เคยทำไหมบิดขี้เกียจยืดขาเนี่ยคือผมอาจจะไม่ได้เพราะบิดขี้เกียจนะแต่ผมจะคิวจับเนี่ยตอนดึกตอนตีสามอะไรแบบนี้นะแบบที่เหมือนคุณจิตภาว่าแล้วลุกขึ้นมาฉี่นี่แหละการอาจจะเกิดจากความเครียดหรืออะไรของผมสักอย่างเนี่ยตอนนั้นผมมีความเครียดเยอะนะแล้วก็ทำให้ตื่นทุกคืนอ่ะตีสามเนี่ยแล้วก็อดตะคิวจับทุกคืนจับแรงมากนะมันถึงว่ามันแทบจะไม่ไหวเลยแบบนั้นแล้วก็ต้องเก่งให้มันหายไปตอนสักครึ่งชั่วโมงได้กว่ามันจะหายออกไปได้แบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะกว่าจะหายกว่าจะลุกไปทำงานได้นานมากค่ะทีนี้พอจนกระทั่งช่วงโควิดระบาดปี2564เนี่ยนะคะอาจารย์จิตภาเนี่ยถูกห้ามจากลูกสาวคือตอนนี้อยู่กับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยในบ้านอยู่กัน3คนแม่ลูกลูกก็จะห้ามไม่ให้จิตภาออกจากบ้านไปไหนเลยให้อยู่แต่ในบ้านออกไปแค่ตากผ้าที่ราวหน้าบ้านหลังบ้านแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่เนี่ยเป็นโรคความดันแล้วก็เป็นอะไรหลายอย่างมีความเสี่ยงสูงเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงถ้าออกไปเนี่ยจะติดเชื้อเร็วจิตภาก็เลยอยู่ในบ้านตลอดเพราะกังวลเรื่องการติดเชื้อนะครับใช่ค่ะอาจารย์ครับผมค่ะก็จนกระทั่งมาถึงเดือนกันยายน2514ค่ะก็มีเพื่อนค่ะคือชื่อคุณสันสิริแก้วงามปัจจุบันท่านก็เป็นสตาร์เมกเกอร์แล้วนะคะท่านก็ได้โทรศัพท์มาคุยมาแนะนำสินค้าให้ฟังมาบอกว่าพี่กิตภาสนใจสินค้าไหมสันได้ไปรู้จักสินค้าตัวนึงอุ้ยมันดีมากๆเลยนะพี่มันเป็นผลไม้มหัศจรรย์ของโลกเลยนะคนป่วยเรื้อรังเนี่ยกินแล้วดีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็สวยด้วยโอ้โหพอได้ยินคำว่าสวยเนี่ยค่ะทันทีเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้นึกเรื่องอะไรเรื่องสวยเนี่ยนะใช่ค่ะอย่างแรกเลยพอบอกว่าสวยสะดุดอาจารย์คิดสภาพจิตภาอายุ70แล้วสิคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโอ้ตอนนี้70ค่ะอาจารย์70หมาดๆเลยค่ะครับผมค่ะดังนั้นจิตภาก็เลยบอกว่าคุณสันส่งมาเลยรายละเอียดต่างๆคุณสันก็จะส่งคลิปนะคะแนะนำสินค้าแล้วก็รายละเอียดต่างๆมาให้จิตภาก็เปิดฟังเปิดดูค่ะอาจารย์น่าสนใจมากแล้วก็เข้าไปร่วมฟังประชุมด้วยนะคะอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยประชุมวันละ2รอบนะคะอาจารย์10โมงเช้ากับห้องสภาซิบักทอนใช่ค่ะเข้าไปฟังหลายรอบเลยฟังเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ได้ความมั่นใจจริงๆเลยค่ะว่าตอนนั้นเคยบรรยายอยู่ที่ฟังเกี่ยวกับสิบปัจจันก็อาจารย์แดงค่ะสินค้าอาจารย์แดงสุรศรีนะใช่ค่ะแล้วก็แผนการตลาดจะเป็นท่านอาจารย์ปอปนัสพงศ์ค่ะค่ะก็โอ้ชัดเจนมากจิรภามีความรู้สึกประทับใจในบริษัทมากเลยค่ะเพราะคิดว่าบริษัทโซจูนเนี่ยเป็นธุรกิจออนไลน์ 100% จิรภาไม่ใช่คนเก่งในเรื่องโซเชียลทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าบริษัทเนี่ยมีระบบง่ายๆที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้อย่างสบายๆขอเพียงให้เข้าฟังได้ทุกวันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเข้าใจในเรื่องราวของสินค้าเรื่องราวของแผนการตลาดสว.อย่างจิตภา70ปีเนี่ยค่ะก็สามารถทำธุรกิจนี้ได้อยู่กับบ้านค่ะอาจารย์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยโหวันๆสะดวกสบายมากจิตภาก็เลยตอบตกลงกับคุณสันสิริเริ่มทำธุรกิจเลยค่ะแต่อาจารย์คะหลังจากที่เขาไปฟังอยู่สัก 3-4 วันเราก็ตอบตกลงใช่ไหมตกลงนี่ค่ะป้าคุณสันเราจะทำแล้วคุณสันก็บอกว่าพี่ก็ซื้อสินค้าเลยสิแล้วก็บอกโปรโมชั่นค่ะว่า1ขวดตำแหน่งบอนด์2ขวดตำแหน่งอะไรต่ออะไรนี่บอกมาทั้งหมดแล้วก็โปรโมชั่นขึ้นตำแหน่งไดมอนด์ซื้อ6ขวดทันทีท่านอาจารย์ทำยังไงดีนะคะจิตภาไม่มีเงินติดตัวเลยแม้สักบาทเดียวอะค่ะคือโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ลูกสาวใช้เพียงแค่ว่าให้แม่เล่นไลน์แก้เหงา
แล้วก็รับโทรศัพท์หรือโทรออกบ้างเป็นคราวไม่มีแอปพลิเคชันที่มีเงินไม่มีแอปโมบายแบงกิ้งไม่มีไม่มีค่ะลูกไม่ได้ทำให้เลยเพราะว่าแล้วทีนี้ก็คิดว่าจะโอนเงินจะจ่ายเงินอย่างไรใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ทำยังไงคะเนี่ยความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะได้ทำไหมแล้วจะทำยังไงโอ้โหจะออกไปกดเงินก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านไม่มีเราบอกลูกสาวก็ไม่ได้ใช่ไหมเราจะไปบอกลูกสาวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าผ่านมาความล้มเหลวอะลูกสาวสั่งห้ามว่าแม่ห้ามทำธุรกิจเครือข่ายเด็ดขาดเลยนะอย่าให้รู้นะทะเลาะกันเลยค่ะทะเลาะกันทุกครั้งเลยถ้าพูดถึงเรื่องทีไรลูกสาวก็เลยเสียวูบเสียวูบแต่อาจารย์เชื่อไหมคะว่าความบันดาลใจความรักในธุรกิจนะคะอาจารย์ทำให้กิตภาเนี่ยมีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาค่ะอาจารย์จะดีหรือร้ายอันตรการใดอาจารย์อยากรู้ไหมคะว่ากิตภาทำยังไงติงเวททำยังไงไม่มีเงินเลยใช่ไหมคะค่ะกิตภาก็นึกถึงพี่สาวเลยค่ะมีพี่สาวอยู่2คนพี่สะใภ้อีก1คนทุกคนก็รักกิตภาหมดแล้วเขาก็รู้ว่ากิตภานี่ป่วยอยู่ก็เลยโทรศัพท์ไปเล่าที่สาวฟังเลยค่ะว่าตอนนี้ได้เจอพี่ธุรกิจอย่างนึงนะสินค้ามันดีมากๆเลยกินแล้วเนี่ยจะทำให้ช่วยดีขึ้นแต่หนูไม่มีตังค์เลยอ่ะพี่ช่วยซื้อให้หนู2ขวดได้ป่ะพี่สาวคนโตบอกว่าอ้าวได้สิพี่สาวคนที่2บอกว่าได้สิพี่สะพายบอกก็ได้จ้ะทุกคนได้หมดค่ะโอนเงินมาให้ค่ะตอนนั้นกิตภาก็ขออนุญาตใช้ชื่อของท่านสตาร์มิเกอร์คุณสันสิริแก้วงามค่ะโอนเข้าบัญชีคุณสันและคุณสันเธอก็ทำการสมัครให้กิตภาโอนแคชค่ะคุณสันทำให้ทุกอย่างเลยค่ะกิตภาก็รอรับสินค้าอย่างเดียวอยู่กับบ้านโอ้โหแฮปปี้มากๆเลยค่ะอาจารย์มีความรู้สึกมองเห็นอนาคตทันทีเลยค่ะอาจารย์คะมันดีมากๆเลยจริงๆค่ะอ้าวงั้นเดี๋ยวผมสรุปเล่าให้ทางบ้านฟังนิดนึงแสดงว่าวิธีการที่ใช้ก็คือเอาว่าเราไม่มีแอปโมบายแบงกิ้งใช่ไหมไม่มีค่ะเราก็ไม่มีเงินอยู่ด้วยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเก็บไว้ว่าถ้าจะใช้มาบอกใช่ไหมใช่ค่ะขอก็ไม่ได้ขอก็ไม่ได้นะถ้าจะบอกว่าขอไปซื้ออาหารเสริมอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่คุณปัญญาพาใช้ก็คือว่าโทรไปหาเพื่อนๆญาติพี่สาวนะครับนะโอเคสนับสนุนมาก็เอาบัญชีธนาคารของคุณสันสิรินู่นแหละครับใช่ไหมไปทำธุรกรรมใช่ค่ะใช่ค่ะก็รับจากตรงนั้นแล้วก็จ่ายเงินเข้าบริษัทรอรับสินค้ามีรหัสธุรกิจเป็นตำแหน่งไดมอนด์ถูกไหมใช่ค่ะขึ้นไดมอนด์เลยไม่ยอมพลาดโอกาสแล้วนะคะอาจารย์โอ้ยว่าเราซื้อสะสมเมื่อไหร่จะได้ถึงนะคะครับครับมันดียังไงซื้อไดมอนด์บอกเพื่อนๆหน่อยโอ้ในเชิงธุรกิจถ้าเรามองเห็นโอกาสแล้วเนี่ยนะคะถ้าสินค้าดีเนี่ยถ้าเราซื้อทีละขวด2ขวดสะสมไปเรื่อยกว่าจะถึงตำแหน่งไดมอนด์ต้องเป็น100ขวดนะคะต้องเสียเงินเยอะเสียเงินประมาณ 50,000 บาทนะคะตอนนั้นราคาขวดต้องจ่ายเงินอย่าเรียกว่าเสียเงินเลยต้องจ่ายเงินซื้อมันต้องสะสมใช้เวลานานพอสมควรงั้นถ้าเราซื้อไดมอนด์6กระปุกเนี่ยเราได้เป็นตำแหน่งไดมอนด์เลยถูกไหมฮะใช่ค่ะขึ้นทันทีเลยค่ะแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นเลยด้วยอาจารย์ขึ้นแล้วขึ้นเลยค่ะงั้นแสดงว่าคุณจิตภาเนี่ยครับจะต้องเข้าใจนะสิว่ามันจะมีรายได้ยังไงอ่ะถ้าเข้ามาธุรกิจเป็นตำแหน่งไดมอนด์เนี่ยก็ต้องเข้าใจเนี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะจิตภามั่นใจว่าตัวเองทำได้แน่นอนเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยแค่เราซื้อสินค้าเราใช้สิทธิ์ในการเป็นลูกค้าเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเลยนะคะอาจารย์และเราก็สามารถบอกต่อเพื่อนๆญาติพี่น้องคนที่รู้จักหรือคนไม่รู้จักก็ตามให้เขามีสุขภาพดีขึ้นนะคะเป็นงานบุญงานกุศลด้วยกิตภาคิดอย่างนี้นะคะเราก็มอบสิ่งที่ดีให้กับคนป่วยทั้งหลายไม่ต้องทนกินยาเคมีไปตลอดชีวิตเหมือนกิตภาที่ผ่านมาแค่10กว่าปีเนี่ยโอ้แย่เลยค่ะไม่รู้ว่าไตจะพังหรือเปล่าอีกต่างหากนะคะตอนนี้ถือว่าเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างล่ะหลังจากการซีฟักทอนไปเนี่ยโอ้อาจารย์คะแค่3วันนี่ก็รู้ผลนะคะไม่น่าเชื่อค่ะมหัศจรรย์จริงๆกินแค่เพียงเช้า2ตื่นมานะคะเช้า2เม็ดก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงอีก2เม็ดค่ะอาจารย์กินได้3วันเนี่ยอู้ตายแล้วตกใจเลยวิเมื่อคืนนี้หลับยาวไปได้ไงไม่ต้องเข้าห้องน้ำเลยนะคะตื่นมาทีก็ตอนนาฬิกาปลุกเธอทีเดียวค่ะอ้าวแล้วตื่นมาโอ้โหอาจารย์คะมันสดชื่นสะอาดมันมีความรู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวสบายสดชื่นก็แปลกใจตัวเองว่าเอ้าเราฝันหรือเปล่าเกิดจากอะไรเนาะ
จะเป็นซีบัสคอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็คิดในใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลองอีกทีนะคะอาจารย์พอวันรุ่งขึ้นก็เหมือนเดิมโอ้โหตอนนี้มีความรู้สึกว่าใช่เลยจะซีบัสคอนี่แหละแสดงปาฏิหาริย์แล้วทำให้นอนหลับลึกหลับยาวยังไม่เคยเป็นมาก่อนพอตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าทำงานสบายๆไม่เหนื่อยเลยค่ะอาจารย์ทำงานไปเรื่อยๆค่ะการหายใจก็โล่งขึ้นค่ะอาการเหนื่อยเนี่ยเคยมีอาการเหนื่อยง่ายแบบนั้นใช่ไหมโอ้อาจารย์ทำอะไรนิดหน่อยก็มีความรู้สึกเหนื่อยหอบแฮกๆแล้วเพราะว่าเราเป็นหอบหืดอาจารย์มันเหนื่อยง่ายมากแต่กินซีบัสคอแล้วมันแปลกจริงๆค่ะมันเบาสบายตัวเบาสบายแล้วก็หายใจโล่งขึ้นมีความรู้สึกว่าอู้มันมีกำลังวังชาในการทำงานค่ะอาจารย์ไม่เหนื่อยเหมือนก่อนเลยค่ะค่ะก็เสียพาเริ่มมีความหวังเลยค่ะเริ่มคิดหาเพื่อนๆในกลุ่ม LINE นะคะพี่สาว2คนที่ช่วยกันซื้อสินค้าด้วยนะคะประทับใจทีนี้แหละก็มาอยู่ที่ว่าโจทย์ว่าแล้วจะแนะนำเพื่อนกันยังไงนะลูกก็ไม่เห็นด้วยก็ต้องบัญชีธนาคารก็ไม่มีแล้วทีนี้จะแนะนำเพื่อนเอาแนะนำกันยังไงอ่ะอันนี้ตรงนี้ต้องเล่าให้เราฟังกันหน่อยค่ะก็ขอบคุณค่ะต้องแอบทำค่ะปกติเนี่ยลูกสาวเขาจะไม่ขึ้นมาหาเราอยู่แล้วบ้านที่มี2ชั้นจิรภาก็อยู่ในห้องนอนค่ะอาจารย์ก็พูดคุยกับเพื่อนส่งไลน์นี่เป็นปกติตอนเช้าทุกวันเราก็ส่งไลน์ทักทายธรรมดาแต่วันนี้ขอเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นส่งคลิปซีบัสคอนแล้วก็แบบต่างๆแต่ก่อนจะส่งนี่ค่ะเราต้องเล่าก่อนนะคะอาจารย์เล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าเฮ้ยเธอตอนนี้เราเป็นโรคเนี้ยนี้เราเป็นหอบหืดเป็นไขมันเป็นความดันเป็นโรหิตจางนะรักษามานานเนี่ย10กว่าปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยพอดีมีเพื่อนเนี่ยแนะนำให้รู้จักสินค้าผลไม้มหัศจรรย์ชื่อซีบัคทอนเรากินได้3วันเพื่อนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยเรามีความรู้สึกว่าอยากแนะนำสิ่งนี้ให้เพื่อนได้รู้จักไปด้วยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตส่งคลิปและรายละเอียดแนะนำนะคะถ้าเราเขียนแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ส่งคลิปพร้อมรายละเอียดต่างๆให้ค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะยิ่งเป็นอย่างนี้ทุกวันทำทุกวันเลยใช่ค่ะอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีภาพนะคะบอกว่าภาพเนี่ยบรรยายได้ดีมากมากเลยค่ะมีภาพก่อนกินหลังกินของท่านผู้นำที่ส่งมามีคลิปเสียงของผู้ที่เจ็บป่วยโรคเรื้อรังทั้งหลายนะคะมีอย่างคุณสมหมายภารัตน์เนี่ยก็เป็นผู้เจ็บป่วยของผู้ชายที่กินแล้วเนี่ยเป็นโรคไขมันเป็นความดันเป็นเส้นเลือดสมองตีบโอ้โหกินแล้วนกเขาขันอีสังหารนะคะสุภาพบุรุษก็ต้องชอบแม่เลยนะคะครับมีคนที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็โดยเฉพาะคลิปของอาจารย์ท่านอาจารย์กฤษณัฐเนี่ยค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์กฤษณัฐเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเบาหวานถึง300นะอาจารย์และท่านอาจารย์กฤษณัฐก็ได้บรรยายถึงสรรพคุณสินค้าที่ชัดเจนตรงนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะพอเราส่งคลิปแนะนำนั้นไปแล้ววันแรกเราก็ดูเชิงค่ะดูเชิงของคนที่เรารับที่เขารับรายละเอียดของเราก่อนว่าเขามีความรู้สึกยังไงถ้าก็ยังเฉยอยู่ก็ส่งคลิปเสียงส่งไปทุกวันค่ะวันละคนเอาวันละคนพอส่งไปเรื่อยเอาวันละคนใช่ค่ะอย่าส่งไปแต่ทำเป็นประจำเดี๋ยวไม่มีอะไรส่งอาจารย์ต้องหาต้องพยายามอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะที่ตามรับชมอยู่นะนี่ใช้เทคนิคของคุณพี่ติ๋มใช่ไหมถูกไหมฮะพี่ติ๋มจิตรภาถูกไหมพี่ติ๋มค่ะพี่ติ๋มจิตรภานะครับเวลาเราส่งไปอย่าส่งไปทีเดียวทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าจะส่งรัว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 เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งอะไรล่ะถูกไหมค่ะก็ต้องทยอยส่งบางคนก็จะมีการตอบรับก็จะถามมันทันทีเลยแล้วโรคนั้นล่ะเป็นโรคนั้นล่ะกินได้ไหมเป็นอย่างนี้กินได้ไหมหรือราคาขวดเท่าไหร่อุ้ยอาจารย์ถ้ามีคนถามว่าแล้วมันขวดละเท่าไหร่ค่ะโอ้โหสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจารย์สัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วเอาพอขวดละเท่าไหร่นี่เอาทำยังไงปิดกันขายยังไงแนะนำหนึ่งปันกับเพื่อนๆหน่อยค่ะก็บอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณคือผู้ที่โชคดีต้องบอกให้เขาดีก่อนนะคะว่าเขาเป็นคนที่โชคดีแล้วคุณคือผู้ที่โชคดีค่ะคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงดีขึ้นภายใน3วัน7วันอย่างชัดเจนจิรภาจะบอกคุณต้องเห็นผลภายใน3วัน7วันถ้าเราเห็นแล้วจารย์เชื่อนะคะว่าใครกินแล้วเนี่ยนอนหลับมันต้องมาก่อนมันเห็นผลชัดเจนอยู่แล้วค่ะจารย์คะว่าจริงไหมทุกคนเนี่ยได้สิ่งนี้ก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นแล้วเนี่ยเราไม่โกหกเราพูดความจริงค่ะจารย์พูดไปดังๆเลยค่ะ
แล้วก็นั่นบแอสกดวง่วา่าถ้าใครทานไปแล้วนอนหลับดีขึ้นแสดงว่าสุขภาพมันต้องดีขึ้นแหละใช่ไหมครับเพราะร่างกายมันพักผ่อนดีขึ้นถูกไหมฮะใช่ค่ะโรคอื่นๆก็จะทยอยตามมาจิรภาก็ขอถ้างั้นก็ขอชื่อนามสกุลที่อยู่ปัจจุบันพร้อมรหัสไปรษณีย์เลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์จิรภายังไม่ขอเลขบัญชีนะคะอาจารย์เอาไว้ทีหลังก็ได้เพราะบางคนมาแก้ไขข้อมูลทีหลังได้ค่ะบางคนจะห่วงมากเลยกลัวว่าเอ๊ะบัญชีของเขานี่เราจะเอาไปทำธุรกรรมอะไรไหมนะคะจิตภาก็จะขอแค่เพียงเลขบัตรประชาชนค่ะแล้วจิตภาก็รีบสมัครให้เขาก่อนพอสมัครเสร็จเราก็ถ่ายภาพของตัวเขานะคะในภาพของการสมัครที่เสร็จแล้วส่งกลับคืนไปให้เขาดูที่สมัครที่แล้วนะคะคุณเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีได้เลยค่ะก็ส่งบัญชีของบริษัทจะให้เขาเลยค่ะอาจารย์ครับทุกคนแล้วเวลาเขาโอนบัญชีมาก็โอนไปที่คุณสันสิริค่ะครั้งแรกนี่โอนไปที่คุณสันสิริก่อนตอนนั้นเนี่ยจิรภายังไม่ได้เรียนรู้ชัดเจนว่าขั้นตอนทำยังไงก็ให้แม่ทีช่วยก่อนค่ะมาระยะหลังนี่ก็ใช้บัญชีของบริษัทโดยตรงเลยก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้ายิ่งขึ้นค่ะว่าโอนเงินเข้าบริษัทไม่ผ่านตัวเรานะคะอาจารย์ก็ได้ลูกค้ามากมายจิรภาใช้เวลาเดือนเศษๆก็ขึ้นสตาร์เมกเกอร์เลยนะคะท่านอาจารย์แค่เดือนเศษๆเองทำงานอยู่ในบ้านอายุ70ปีอยู่ในห้องเฉยๆนะครับอยู่ชั้น2ยังไม่ได้ไปหาใครเลยไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยค่ะเอารายชื่อที่มีอยู่ในเครื่องโทรศัพท์นี่แหละค่ะอาจารย์ทุกวันเลยทำเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดกิจวัตรประจำวันของจิรภาเนี่ยตื่นนอนทำงานบ้านเสร็จก็มาสวดมนต์ตอนเช้า 6:00 น. ถึง 8:00 นหลังจากนั้นก็ส่งลิงก์เรื่องราวของโซจูนเรื่องราวของสินค้าส่งคลิปเสียงต่างๆอาจารย์ทั้งวันเลยค่ะมีความสุขมากเลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วก็ภายใน1 เดือนนิดๆเนี่ยก็ขึ้นเป็นตำแหน่งสตาร์เมกเกอร์นะครับค่ะใช่ค่ะตอนนั้นลำดับที่เท่าไหร่จำได้ไหมคุณจิรภา196ค่ะอาจารย์ลำดับที่196ต้องขอปรบมือนะครับนี่เนี่ยต้องเคาะกระดิ่งให้เลย กราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะก็นี่แหละค่ะคือจิรภาว่านี่คือผู้จัดการเรียนรู้นะคะอาจารย์ถ้าเราเข้าประชุมทุกวันนะคะจิรภาเนี่ยจะซึมซับเสียงของท่านอาจารย์แดงนะคะว่าผลประโยชน์ของจิรภานี่มันคืออะไรจิรภาจำขึ้นใจเลยค่ะเราเอาหลัก3อย่างไว้พูดคุยค่ะ1คือขับล้างสารพิษ2ปรับสมดุลในร่างกายและ3ฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอค่ะอาจารย์เดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่ทบทวนกับเพื่อนๆอีกที1คือขับล้างสารพิษค่ะขับล้างสารพิษนะอาซิบักตอนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องขับล้างสารพิษนะเอา2ก็คือปรับสมดุลในร่างกายหยินหยางค่ะปรับสมดุลร่างกายหยินหยางครับแล้วก็3ฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอค่ะฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรออันนี้3ประการนี้จำให้มั่นใช่ไหมครับเวลาคุยกับใครเนี่ยครับจะได้เอามาพื้นฐานในการที่จะบอกเล่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะและอีกอย่างนึงสรรพคุณของสินค้าแล้วเราต้องบอกส่วนประกอบของสินค้าจิรภาจะใช้คำพูดว่าคือหนึ่งเดียวเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค่ะอาจารย์ต้องบอกอีกด้วยอาจารย์คิดดูสิคะหนึ่งในเม็ดเดียวเนี่ยมันมีส่วนประกอบของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์และสัตว์คือสิ่งที่มีชีวิตมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีสารต้านอนุมูลอิสระมีคอลลาเจนมีวิตามินต่างๆมีกรดอะมิโนโอเมก้าโอ้โหมากมายเลยจิรภาก็ชี้แจงนี้ให้เพื่อนเห็นชัดเจนว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่เหมือนใครถ้าคุณไปซื้อวิตามินซีคุณก็ได้วิตามินซีอย่างเดียวถ้าคุณอยากสวยคุณอยากผิวดีคุณก็ได้คอลลาเจนอย่างเดียวอาจารย์แต่ของเราเนี่ยอาจารย์เรากินเม็ดเดียวเนี่ยเท่ากับว่าโอ้โหดีกว่ากินอาหารมาทั้งวันเลยนะคะแล้วก็โอ้โหวิธีการกินก็ง่ายมากเลยค่ะแค่เพียงโอเมก้าลิ้นยังสามารถใช้สแกนโรคในร่างกายได้ด้วยอีกนะคะอาจารย์จิรภาสแกนโรคได้ด้วยได้ด้วยค่ะแล้วคุณจิตภาจำได้ไหมว่าไอเราดูพฤติกรรมของหลังจากที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยที่สำคัญเนี่ยเช่นจะทานเข้าไปแล้วรสชาติเป็นยังไงแบบนี้อ่ะ
ครั้งแรกเลยที่สัมผัสในกัดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ารสมันมันเลี่ยนเลี่ยนก็นึกถึงตัวเองได้อุ้ยซีพัททอนเขารู้ด้วยว่าเรามีไขมันอาจารย์รสมันมันเลี่ยนเลี่ยนนี่ก็คือจะมีไขมันใช่ไหมใช่ค่ะจีรภาเป็นโรคไขมันอยู่แล้วเนี่ยค่ะหลังจากกินแล้วที่ว่าได้นอนหลับได้ไหมนะคะอาจารย์สิ่งที่เราสัมผัสได้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สายตาเราเห็นได้ด้วยความรู้สึกที่มองเห็นนะคะอาจารย์การหายใจโล่งขึ้นไม่ติดขัดมีการขับเสมหะออกมาเป็นระยะระยะมันออกมาเองอาจารย์เมื่อก่อนเนี้ยเราจะต้องพ่นยาเวลามันหายใจนี่ออกมันเหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่คอเนี่ยพูดก็เสียงแหบแห้งหลังจากกินซีบัตทอนแล้วเนี่ยมันมีการขับเสมหะออกมาสายตาก็ดีขึ้นธีรพานที่เป็นคนสายตายาวนะคะจะต้องใส่แว่นตลอดเดี๋ยวนี้ถอดแว่นแล้วเนี่ยก็มองเห็นชัดเจนไม่งั้นเนี่ยมองแล้วเนี่ยจำหน้าคนไม่ได้ค่ะว่าหน้าใครจ้าค่ะก็ถอดแว่นนี่จำไม่ได้ไม่รู้เป็นใครแล้วดูไม่ออกไม่ออกค่ะเดี๋ยวนี้ขนาดถอดแว่นก็รู้นะคะมันแปลกจริงๆค่ะมันเหมือนกับว่าอ้าวไม่ต้องใส่แว่นก็ได้แล้วหรออะไรเงี้ยค่ะการขับถ่ายก็ดีขึ้นไม่ต้องใช้ดีท็อกช่วยในทุกๆวันค่ะเสียงพูดชัดเจนเมื่อก่อนนี้พอตื่นมาถ้ามีคนโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยธีรภาจะพูดด้วยเสียงแหบแห้งเพื่อนๆจะทักทายว่าอ้าวเฮ้ยเธอเป็นอะไรทำไมเสียงเป็นงั้นล่ะเป็นหวัดเหรอเปล่าไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแต่ไม่รู้เป็นไงไม่มีเสียงอันนี้เสียงใสจริงนะคุณธีรภาเสียงเด็กๆนะครับโอ้ค่ะก็ขอบพระคุณมากๆค่ะใครเขาบอกว่าชมมาทั้งนั้นเลยนะครับใน Facebook บอกว่าเสียงคุณธีรภาเด็กมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าอายุ70แล้วนะก็ขอบคุณพระค่ะขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานเสียงที่ดีมาให้นะคะค่ะแล้วผิวพรรณอาจารย์คะธีรภารักสวยรักงามอยู่แล้วค่ะกินคอลลาเจนมาหมดมาหลายกระป๋องเป็น10กระป๋องน่าจะไม่ขาวขึ้นสักทีแต่กินซีบัคทอนเนี่ยอาจารย์โอ้ได้ 2-3 เดือนแรกนี่ก็ผิวพรรณเริ่มแล้วค่ะเริ่มผ่องขึ้นแล้วทั้งตัวเลยหน้าตาดูสดใสเต่งตึงมีออร่าสวยกว่าเก่าขาวกว่าก่อนดูอ่อนกว่าวัยดูสดใสกว่าเดิมแน่นอนเลยค่ะอาจารย์สุดยอดจริงๆเลยแล้วก็น้ำหนักลดลงไป2กิโลค่ะกิจภาพปกติก็เป็นคนไม่อ้วนมากแต่มีพุงค่ะมีพุงกระพริบนะคะหลังจากกินซีบัคทอนแล้วเนี่ยพุงมันแห้งลงค่ะอาจารย์เวลาอาบน้ำเนี่ยขออนุญาตนะคะเราดูรูปร่างตัวเองในกระจกอาจารย์คะอกเป็นอกเอวเป็นเอวนะคะอาจารย์สวยขึ้นสวยขึ้นค่ะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้หญิงอยู่แล้วเนาะได้ความสวยเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าอ้าวสาว70อย่างเราเฮ้ยมันดูดีนะไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคะมีความรู้สึกมากมันเหมือนสัก50นะอาจารย์เป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงนะคะครับค่ะแล้วก็ได้จากซีบัคทอนนะเส้นผมค่ะอาจารย์ธีรภาดูเป็นคนผมเส้นเล็กเบาไม่มีน้ำหนักเลยเวลาถูกลมพัดจะพันกันยุ่งมากเลยแล้วก็หลุดร่วงบ่อยเวลาสระทีก็ร่วงทีหลังจากกินซีบัคทอนแล้ว 3-4 เดือนเนี่ยนะคะเส้นผมดูแข็งแรงขึ้นแล้วผมขาวแถวบริเวณหน้าผากนะคะอาจารย์สีมันกลับเป็นสีน้ำตาลขึ้นเหมือนสีผมเดิมของเราดูไม่รู้ว่าเรามีผมงอกแล้วอย่างนี้นะคะเป็นทำให้เป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสาวขึ้นสวยขึ้นจริงๆนะคะเล็บก็ไม่หักง่ายต่อหน้าเหมือนเมื่อก่อนสรุปว่าผิวผมเล็บดีขึ้นแน่นอนนะคะอาจารย์ดีขึ้นทุกอย่างเรียกว่าแทบจะดีขึ้นทุกอย่างเลยจากการผลการใช้ผลิตภัณฑ์ซีบัคทอน250ออยล์เนี่ยเนาะค่ะอาจารย์นอกจากนั้นแล้วอาการปวดเมื่อยร่างกายหรือตะคริวที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปตอนเดือนไหนก็ไม่ทราบจ้ะลืมไปเลยค่ะว่าเคยเป็นสมมตินึกถึงทีอ้าวเอ๊ะเราเคยเป็นตะคริวไม่เป็นแล้วค่ะอาจารย์ที่ดูแล้วก็อีกอย่างกิรภาเนี่ยเป็นคนขยันมากเลยค่ะทำงานบ้านมาตลอดเลยนะคะเพราะนั้นเส้นเลือดบนหลังมือเนี่ยมันจะปูดโบปูดเขาเรียกอะไรปูดโปนะจ๊ะหลังมือเนี่ยเหมือนมือผู้ชายกิรภาก็ได้แต่มองตรงสังขารไปทุกวันแต่หลังจากกินซีบัคทอนแล้วเนี่ยตอนนี้5เดือนกว่าแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะเส้นเลือดมันยุบลงค่ะดูเรียบเนียนไปกับหลังมืออุ้ยดูมือสวยขึ้นค่ะอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยสวยแค่ครับขอบคุณซีบัคทอนมากๆเลยค่ะค่ะครับก็ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณธีรภามาแบ่งปันกับเราวันนี้นะครับแล้วจะมีโอกาสที่จะบอกกับลูกสาวยังไงเนี่ยก็คิดว่าถ้าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราชัดเจนเราสวยขึ้นหน้าตาที่ว่าเราหย่อนซ้อยร่องแก้มที่ลึกเนี่ยค่ะอาจารย์
ธีรพันธ์นอกจากกินซิปเปอร์ทอนแล้วเนี่ยจะกินวีนัสออยล์แล้วก็ใช้ครีมดีไซน์ด้วยนะคะใช้แล้วมีความรู้สึกว่าร่องแก้มที่ลึกเนี่ยมันดูตื้นขึ้นร่องน้ำหมากเดี๋ยวนี้ก็จางลงค่ะอาจารย์เขาจะต้องเห็นสักวันว่าแม่สวยขึ้นแม่ทำอะไรเพราะทุกวันนี้เขาได้พูดเขาก็บอกว่าแม่กินเม็ดส้มอีกแล้วแม่กินเม็ดส้มแล้วครับวันนี้คุณจิตภามาแบ่งปันผมขออนุญาตที่จะทักทายกับท่านผู้ชมทางบ้านให้คุณจิตภาด้วยนะครับมีอาจารย์กัลยานะครับทักทายมาบอกว่าเยี่ยมเลยค่ะครับคุณเจมแมมนะครับจำเรียงกุศลส่งทำตัวจนไม่มีวันล้มเหลวถ้าหากว่าเราไม่ล้มเลิกครับคุณกัลยานะครับใช่ค่ะจัดยาวไปค่ะคุณต้นไผ่นะครับทักทายเข้ามานะครับใช่ค่ะคุณกมลวรรณหนอดทิมด้วยนะครับสวัสดีมากับคุณจิตภาด้วยนะครับอาจารย์นิต้านะครับคุณนิต้านะครับสวัสดีน่ารักที่สุดทั้งสองท่านนะครับอาจารย์อภิชาติด้วยคุณอภิชาติเกิดกำไรนะครับฟังอาจารย์และประทับใจมากครับฟังอาจารย์จิตภาและประทับใจมากครับอาจารย์นิต้าบอกว่าสุดยอดสุดยอดครับคุณครูอ้วนชุติมนครับสุดยอดมากครับคุณลำพาดีมั่นนะครับบอกว่าสุดยอดมากเลยคุณต้นไผ่ว้าวเยี่ยมเลยครับคุณสัจจีด้วยขอบคุณทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์สุกัญญานะอาจารย์จิตภาสดใสย้อนวัยด้วยสีบักทอนมีคอมเมนต์ของอาจารย์สุกัญญาธรรมรังการนะครับแล้วก็คุณวิสุตามูลบรรจงนะสวัสดีอาจารย์จิตภานะครับคุณวิสุตาบอกว่าเสียงสาวค่ะคุณสุกัญญาอาจารย์ประกายบอกว่าเดี๋ยวแต่ว่าไงเนี่ยดีจังเลยอยากเจอค่ะอยากเจอค่ะจะคงได้เจอกันนะครับเร็วๆนี้คุณเจมเป็นบอกว่าอาจารย์จิตภาเสียงเด็กๆมากค่ะรูปหน้าก็เปลี่ยนไปสีบักทอนสุดยอดคุณต้นไผ่นะครับอาจารย์มีศักดิ์นะครับความพร้อมไม่มีอยู่จริงนะครับเริ่มได้เลยต้องทำทุกที่ทำทันทีนะไม่ว่าเราจะมีอุปสรรคอะไรนะครับไม่เป็นอุปสรรคเราสามารถทำได้ทันทีครับคุณจิรนันท์ด้วยนะครับคุณจิรนันท์สุดยอดมากค่ะนี่นะคอมเมนต์ผมอ่านให้กับคุณพิจิตรจิตภาได้ฟังด้วยนะครับค่ะก็เป็นทางบ้านนะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะที่ให้กำลังใจนะคะก็ขอบคุณมากๆอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ศิริชัยด้วยนะคะที่ได้ให้เกียรติและโอกาสได้มาพูดคุยในวันนี้ค่ะจิตภาได้อะไรจากโซจุนบ้างไหมคะอาจารย์ได้สุขภาพได้บุญกุศลได้สุขภาพได้บุญกุศลได้กระไรได้เพิ่มขึ้นค่ะค่ะก็แล้วค่ะน่าจะได้การยอมรับจากครอบครัวนะทีนี้มันคือหมายถึงว่าลูกสาวน่าจะเอ้ยเอาแม่ทำเลย มาแม่ทั้งได้สวยได้สุขภาพที่กลับมาใหม่ได้โอกาสดีๆกลับมาใหม่ได้รับการยอมจริงๆอ่ะได้รับการยอมรับด้วยถึงแม้ว่าจริงๆไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะครับการยอมรับต่อผู้คนนะครับยังมีความต้องการนั้นอยู่เสมอนะผมว่านะขนาดพ่อผมอายุ80ปีเนี่ยแกก็ยังอยากจะเป็นอบต.เลยคิดดูสิแล้วทุกคนนะครับมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จนะครับนั้นทำได้ทุกช่วงอายุเลยเราจะเห็นว่าคนในธุรกิจสุจุนเองเนี่ยครับก็อาจจะทำจะอยู่ที่บ้านนะครับเนี่ยเหมือนคุณพี่ติ๋มนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ชั้น2เอ๊ะอยู่ๆก็เป็นสตาร์เมกเกอร์แล้วเดือนกว่าๆเองเป็นสตาร์เมกเกอร์ดังนั้นถ้าใครที่กำลังตั้งเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะไปตำแหน่งสตาร์เมกเกอร์นี้นะครับบอกได้เลยว่าพี่ให้พี่ติ๋มการันตีดีกว่ามันไม่ยากนะยังไงต้องยังไงบ้างค่ะก็ตรงนี้เป็นธุรกิจที่ง่ายมากๆเลยค่ะบริษัทมีระบบนะคะแล้วก็การตลาดที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจนแผนการตลาดก็ดีมีคะแนนสะสมให้ตลอดค่ะอาจารย์ตรงคะแนนสะสมเนี่ยช่วยให้เราได้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้นได้ขึ้นสตาร์เมกเกอร์เร็วขึ้นค่ะทำงานกันเป็นทีมค่ะอาจารย์ทำงานเป็นทีมนะครับคะแนนไม่ตัดทิ้งไม่ล้างทิ้งสะสมให้เราไล่ตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราไม่จำเป็นต้องออกไปจากบ้านเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ใช้ห้องประชุมที่เป็นระบบที่ทางบริษัทจัดให้อยู่แล้วนะครับห้องสภาซีมักทอนในช่วงเวลา19 นาฬิกาของทุกวันถูกไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะไม่ยอมพลาดโอกาสเลยสักวันเดียวค่ะนอกจากวันไปหาหมอนะคะที่ไม่ได้เข้าห้องประชุมนั้นทุกท่านเช่นเดียวกันครับที่ต้องการผลสำเร็จเหมือนที่คุณพี่จิตภาบอกไว้นะครับถ้าต้องการความสำเร็จอย่าได้พลาดแม้แต่วันเดียวนะครับที่จะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจสุจุนเกี่ยวกับบัญชีบัคทอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่จิตภาคุณพี่ติ๋มนะครับที่มาร่วมรายการกันในวันนี้นะครับก็แล้ว